เพราะในมุมมองผมนะมุมมองผมมามองว่าการจะทำบิมเอาในช่วง construction แล้วกัน construction ให้ประสบความสำเร็จผมเอาสัก3สเต็ปแล้วกัน3สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เนาะจะเรียกว่า3สเต็ปหรือ3หัวใจหลักก็ได้นะครับอันที่1เลยคือเป้าหมายมันต้องชัดก่อนว่าเราจะทำบิมเพื่ออะไรนะเช่นในช่วงก่อสร้างใช่ไหมเราจะทำบิมเพื่อใช้บิมเนี่ยในการเคลียร์ cash ในการถอดของในการทำมันมาเป็นช็อปเพื่อเอาไปก่อสร้างเนี่ยเป้าหมายชัดนี่ก็ไกลให้เลยง่ายๆจริงๆโครงการไหนที่เริ่มต้นทำบิมเอา3ข้อเนี่ยให้โอเคก่อนนะคือเราจะเคลียร์ cash detection จุดไหนขัดแย้งเราจะเอาบิมมาถอดของเราจะเอาบิมมาเป็นช็อปนะครับเป้าหมายต้องชัดถ้าเป้าหมายไม่ชัดแบบจะทำบิมแล้วเอาตรงๆว่าโครงการส่วนมากจะมีคอนซัลท์ใช่ไหมถ้าแม้แต่ตัวคอนซัลท์เองก็ยังไม่ชัดยังงงๆกับบิมเนี่ยอันนี้จะยากละเพราะฉะนั้นคอนซัลท์ต้องมีประสบการณ์เรื่องด้านบิมด้วยไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมนะครับข้อที่2พอเป้าหมายชัดแล้วกำหนดวิธีการทำงานบิมให้ชัดเจนวิธีการทำงานบิมเนี่ยจะไม่เหมือนวิธีการทำงานด้วยแคดจะแตกต่างกันอยู่มีจุดแตกต่างกันอยู่คือการทำงานด้วยบิมเนี่ยหนึ่งมันต้องเลือกซอฟต์แวร์กับเวอร์ชันก่อนว่าจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรบ้างนะครับคืออย่างเช่นอ่ะถ้าง่ายๆเลยสมมติว่าเราใช้ Revit ทั้งหมดเวอร์ชันอะไร2023 2024ก็ระบุไปให้ชัดหรือจะมีทั้ง Revit มี Tekka มีอะไรเงี้ยต้องมาวางแผนกันสมมติว่ามีผู้รับเหมา5เจ้า3เจ้าใช้ Revit อีก2เจ้าใช้ Tekka จะลิงก์ข้อมูลยังไงจะเชื่อมข้อมูลกันยังไงหรือถ้ารู้สึกลิงก์และเชื่อมลำบากเอ้ยเปลี่ยนเป็น Tekka หมดเลยได้มั้ยเปลี่ยนเป็น Revit หมดเลยได้มั้ยอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งดิสคัสกันแล้วก็วางแผนนะครับอันนี้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์นิดนึงนะครับในการที่จะรู้ว่าซีนาริโอไหนจะดีที่สุดสำหรับโครงการนะครับพอวางแผนเสร็จแล้วปุ๊บเลือกซอฟต์แวร์ต้องเลือก CDE ศัพท์จริงๆมันย่อมาจาก Common Data Environment จริงๆพูดง่ายๆคือมันต้องมีจุดรวมศูนย์ของข้อมูลนะครับซึ่งยุคสมัยนี้เป็นยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเร็วใช่ไหมมีระบบคลาวด์เพราะฉะนั้นข้อมูลนะครับควรที่จะเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลซอร์สอยู่บนคลาวด์อัพขึ้นคลาวด์ถ้าอย่างเป็นค่าตัวเดทก็คือแนะนำว่าถ้ามีงบก็ใช้ไปเลยบีม360นะครับใช้บีม360มันจะโอเคกว่านะในการซิงข้อมูลเซฟข้อมูลขึ้นคลาวด์โดยตรงแล้วก็เราเซฟปุ๊บอีกปาร์ตี้หนึ่งสามารถกดรีเฟรชดูได้เลยอะไรเงี้ยครับซึ่งจะเห็นการอัปเดตแบบเรียลไทม์ไปเลยเนาะอันนี้ก็คือถ้าอยากได้ประโยชน์สูงสุดก็จัดงบมาสำหรับส่วนนี้ด้วยนะโอเคแล้วก็ยกตัวอย่างอีกสักอันนึงอันนี้ยังอยู่ในข้อ2เนาะเรื่องแอคชั่นวิธีการทำงานต้องถูกต้องนะยกตัวอย่างข้อหนึ่งคือเรื่องเช่นเราจะเคลียร์แคชใช่ไหมแล้วเราจะเอาไปทำช็อปดรออิ้งนะคือเราต้องยังไงดีก่อนที่จะออกมาเป็นช็อปได้เช่นช็อปชั้นหนึ่งสมมติว่ามี5ชั้นช็อปชั้นหนึ่งแน่นอนมันต้องเคลียร์แคชชั้นหนึ่งก่อนถูกป่ะเพราะฉะนั้นซีเควนซ์แผนการทำงานก็ต้องเป็นว่าแคชดีเซคชั่นต้องจบก่อนจากนั้นก็ทำเป็นช็อปแล้วค่อยมาเอามาแอปพรูฟนึกออกป่ะมันก็ต้องเป็นซีเควนซ์ประมาณนี้นะแล้วก็ฝากวางแผนเรื่องการให้เวลาเคลียร์แคชโดยเฉพาะงานระบบด้วยนะครับ คือตอนนี้เราทำงานระบบให้หลายโครงการรู้สึกว่าโอ้โหทำไมตั้งนานไม่ทำ เนื่องไหมตั้งนานตั้งแต่ที่เทเสาคานพื้นชั้น1สมมติว่าตึก14ชั้นโอเคโครงสร้างเคลียร์ละชั้น1ไล่ขึ้นไปเทโครงสร้างไปถึงชั้น5ละอย่างเงี้ยงานระบบก็ต้องเคลียร์แคชรอบที่2แบบว่าไฟนอลแคชจบสำหรับชั้นที่1ไล่ตามมานึกออกป่ะไล่ตามโครงสร้างมานะโอเคก็ต้องวางแผนดีๆนะครับแล้วก็ข้อที่3เนาะข้อที่3จริงๆมันผมยกมาเป็นอีกหัวข้อหนึ่งมันเป็นหัวใจหลักอย่างหนึ่งคือเรื่อง Crash Detection ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วก็เซฟเขาเรียกเซฟเงินเซฟการทะเลาะกันให้กับโครงการเนี่ยได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนการวางแผนตัว Crash Detection เนี่ยจริงๆถ้าบอกว่าเป็นงานโครงสร้างของงานสถาปัตย์หรืองานอินทีเรียอะไรเงี้ยจริงๆไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะมันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นแต่ซับซ้อนที่สุดก็คือพวกงานระบบนะพวกงานระบบผมให้เทคนิคหลักๆเวลาจะเคลียร์แคชงานระบบนะอันนี้โดนมาหลายโครงการโดนมาครับต้องแคชเป็น0ใช่มั้ยคอนเซ็ปต์หลักๆคืออย่างงี้คือเราต้อง1เราต้องสร้าง typical layer ก่อน typical layer หมายความว่าสมมุติว่าแนวความสูงจากท้องพื้นถึงฝ้าเนี่ยเรามีเท่านี้สมมุติว่ามีอยู่เมตรหนึ่งหรือ80เซนสมมุตินะเราก็มาเคลียร์เลยว่าใครจะอยู่เลเยอร์บนสุดนะจะให้ไวเวย์อยู่บนสุดนะโอเค
ด้านซ้ายอาจจะมีที่เหลือไหมถ้ายังมีที่เหลืออาจจะให้เป็นดักสักเส้นหนึ่งอาจจะเป็นซัพพลายนะไล่ลงมาด้านขวาขยับลงมาหน่อยตรงเลเยอร์กลางๆอาจจะให้เป็นรีเทิร์นหรือเฟสแอร์อะไรเงี้ยสมมุตินะแล้วก็ด้านล่างสุดอาจจะเป็นพวกไฟล์โปรอะไรเงี้ยครับเราค่อยๆเซตเลเยอร์เป็นทิปิคอลไว้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราเซตว่าเป็นทิปิคอลไว้ตรงไหนที่ไปไม่ได้จริงๆแล้วก็เคส by เคสแบบนี้จะทํางานง่ายขึ้นนะครับพอเราเคลียร์ทิปิคอลเสร็จทิปิคอลเสร็จแล้วเนี่ยคือเราต้องรู้ซีเควนซ์การทํางานนิดนึงอันนี้คอนซัลท์เองก็ควรที่จะต้องมีประสบการณ์ให้คําแนะนําที่ดีได้หรือไม่งั้นต้องไปหวังว่าผู้รับเหมาก็อาจจะต้องมีประสบการณ์ทําด้วยตัวเองหน่อยนะอะไรเงี้ยแต่ต้องยอมรับว่าเรื่องทําเคลียร์แคสเนี่ยเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ในวงการก่อสร้างเนาะเพราะว่าที่เราสร้างกันมาเราไม่ได้มานั่งเคลียร์แคสในแบบใช่ไหมเราไปลุยกันหน้างานนะกำหนดมาขั้นต้นเคลียร์เลเยอร์ขั้นต้นแล้วที่เหลือก็คือลุยกันหน้างานใครมาก่อนก็ซัดก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีใหม่หนึ่งที่เราเคลียร์กันตั้งแต่ในคอมพอเคลียร์กันตั้งแต่ในคอมเนี่ยจริงๆก็ต้องรู้ว่าซีเควนซ์การทำงานหลักๆมันจะประมาณนี้ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆก็คือทุกคนก็โปรยงานไปก่อนสมมติมีทุกระบบเนาะแอร์ใช่ไหมมีไฟฟ้ามีแซนใช่ไหมครับมีอะไรสปริงเกอร์ดับเพลิงอะไรเงี้ยทุกคนโปรยมาก่อนสเต็ปที่1โปรยมาสเต็ปที่2คือโปรยแต่โปรยตามเลเยอร์ที่บังคับไว้นะนึกออกปะมันก็จะหลบกันได้ระดับหนึ่งสเต็ปที่2ก็มาเคลียร์แคสใครอันนี้จากประสบการณ์ผมใครท่อใหญ่สุดก็เคลียร์ก่อนผมก็จะเคลียร์ดักก่อนเอาดักให้มันไปได้ดักกับท่อที่มีสโลปเป็นเคลียร์พร้อมกันท่อที่มีสโลปก็จะเป็นท่อของงานแซนใช่ไหมครับท่อของงานแซนกับท่อเดนแอร์อะไรพวกนี้ที่เจอนะมาก่อนเลยเคลียร์แคสก่อนเลยถ้ามันชนกันก็มานั่งคุยกันเคส by เคสว่าจะให้ใครหลบใครนะครับพอเคลียร์ไอ้ท่อใหญ่ๆกับท่อที่มีสโลปเสร็จแล้วค่อยมาเคลียร์ท่อย่อยท่อแบรนช์เนาะเพราะว่าท่อเมนเราเคลียร์ในเลเยอร์แล้วไงเราก็เคลียร์ท่อแบรนช์เช่นพอดักนิ่งปุ๊บท่อสโลปนิ่งปุ๊บเราก็มาเคลียร์อาจจะเป็นแบรนด์ของไฟโปรหรือแบรนด์ของแซนอะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนั้นก็จะโอเคละนะก็แน่นอนจะทำแคสก็ต้องใช้ก็คงสเต็ปประมาณนี้สรุปสั้นๆให้อีกรอบหนึ่งนะก็คือมันจะมี3หัวใจหลักเนาะในการทำบีมในช่วงคอนสตรัคชั่นให้ success คือเป้าหมายต้องชัดเจนกับ2แผนงานต้องลงดีเทลนิดนึงเนาะเรื่องแผนงานแผนการทำงานต้องลงดีเทลโดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้วยนะครับแผนงานต้องชัดนะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยผมย่อยให้เรื่องของการเคลียร์แคส detection ผมยกมาเป็นข้อ3เพราะว่ามันสำคัญจริงๆมันไอตัวที่จะเซฟเงินเนี่ยเซฟเงินเซฟเวลาก็คือตัวเนี้ยที่จะทำบีมกันก็คือหลักๆก็คือตัวเนี้ยนะเรื่องแคส detection ตัวนี้ก็ต้องไปวางแผนการทำงานให้ดีนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับไม่ว่าจะเป็นโอนเนอร์เองหรือว่าคอนซัลท์หรือว่าคนที่อยู่ในสายงานก่อสร้างนะครับ